มาแล้วครับวางบอลให้อิโมบิเล่ยกสวยอ่ะลูกนี้ยิงเรียบร้อยโอ้โหยกปืออิโมบิเล่กดเลยครับยิงเสาไกลลูกนี้ไม่พลาดครับอิโมบิเล่ครับเอาละครับเม็ดที่3ครับอิโมบิเล่ยกไปลูกนี้แบบปึ๊บแล้วแบบหักข้อดูว่าเน้นเบ็ดยกให้ลูกนี้โอ้โหเกี่ยวมาจังหวะหนึ่งแล้วซัดเลยครับอิโมบิเล่โอ้โหแล้วเป็นตัวที่ยิงคมอยู่แล้วนะฮะ ID FIFA Four Shop by Oat บริการรับซื้อและขาย ID FIFA ออนไลน์4 ID เทพๆมีทั้งเอ็มร้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเอ็มและบริการรับดึงนักเตะด้วยใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวนักเตะที่เป็นลิมิเต็ดอีกแล้วอย่างปี22 TY 8กับชิโร่อิโมเบเล่กองหน้าสัญชาติอิตาลีด้วยครับผมนี่ยังไงก็วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกองหน้าอีกตัวนึงที่แบบว่าโอ้เรียกว่าในเกมคือเห็นได้น้อยเลยก็ได้ที่คนจะใช้นะเพราะว่าถ้าใครไม่ทำฟูอิตาลีหรือไม่ทำฟูลาฟิโอนี่คือแบบไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นชิโร่อิโมเบเล่มาโลดแล่นใน FIFA ออนไลน์4เลยนะฮะสำหรับใครเข้ามาแล้วรบกวนนิดนึงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนั่นเองนะครับเพราะว่ามีคลิปลงใหม่ทุกวันด้วยที่สำคัญเนี่ยอยากให้กดกระดิ่งไว้ด้วยละกันเวลาผมแบบว่าไลฟ์สดหรือเวลาลงคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปในมือถือหรือแต่ว่าช่องทางการติดต่อของทุกคนนั่นเองนะครับก่อนอื่น ID นี้ก็ต้องขอขอบคุณ ID จากน้องแบบว่าแทงแรงๆด้วยละกันนะที่ให้ ID แบบว่ามายืมรีวิวก่อนอื่นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสแตทของอิโมเบเล่ด้านในก่อนเลยครับนี่เลยฮะสแตทของชิโร่อิโมเบเล่ครับ FP 23เนี่ยถือว่า FP ไม่มากไม่น้อยครับกำลังดีครับเป็นกองหน้าสัญชาติอิตาลีด้วยครับสูง185หนัก85ด้วยครับแล้วถนัดเท้าขวา5เท้าซ้าย4ซึ่งไม่เป็นผลแน่นอนเท้าซ้ายก็รู้สึกว่ายิงได้อยู่เหมือนกันครับเราไปดูเรื่องราคาครับราคาอยู่ที่400,000ล้านนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีการซื้อขายเลยเพราะอิโมเบเล่ผมว่าน่าจะมีตัวเดียวแล้วมันวนๆกันอยู่ในวนๆกันอยู่ในแบบในกลุ่มนี่แหละผมว่าเพราะเอาจริงๆอ่ะมันเคยมีคนตั้งขายประมาณเดือนที่แล้วด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องนี้ใส่กันก่อนแล้วกันครับยิงไซก้อยได้ดีนี่ทุกคนจะได้เห็นเลยเวลายิงไซก้อยหรือว่ายิงปันเนี่ยมันจะติดแบบติดไซก้อยเพราะบอลมันจะห่างออกไปประตูเนี่ยสำหรับใครกองหน้าตัวไหนที่มีสกิลนี้เนี่ยเวลายิงโลช็อตหรือเวลายิงแบบเต็มข้อในบริเวณกรอบเขตโทษเนี่ยมันจะยิงหนีมือผู้รักษาประตูซึ่งจะทำให้ได้เปรียบมากๆนั่นเองครับแต่ว่าอิโมเบเล่แนะนำว่าถ้าใครจะเล่นนะแนะนำว่าใส่นิสัยไซเรนนิสัยวิ่งทะลุแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมใส่อันนี้ด้วยนะครับเข้าปะทะไอ้ที่เป็นกระทิงวิ่งชนกันอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าพอดีว่าไอเดียนี้ไม่มีแบบว่า3อย่างที่ผมบอกอยู่ในอันเดียวนั่นเองก็ไม่เป็นไรฮะเราพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคากันก่อนแล้วกันครับถ้าพูดถึงเรื่องคุ้มราคาประมาณ 3-4 แสนล้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีตัวอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมนะถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าในราคา 3-4 แสนล้านผมว่ามันมีตัวที่ดีกว่านี้ในราคาที่แบบว่า2-3 แสนล้านถึง4ล้านเนี่ยซึ่งที่เล่นดีกว่านี้มีอีกแน่นอนนะผู้ชมครับคืนนี้ต้องบอกก่อนนะต้องขอโทษด้วยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะส่วนเรื่องข้อเสียข้อที่2ของชิโร่อิโมเบเล่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่อืดมากๆเลยย้ำว่าอืดเลยสำหรับใครที่เล่นบอลเร็วแบบว่าแบบเล่นชิง1-2หรือแบบแทงทะลุเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้ชิโร่อิโมเบเล่เลยนะครับถ้าใครจะเล่นเนี่ยแนะนำว่าเป็นสายต่อบอลแล้วค่อยๆเข้าไปทำประตูอย่างเงี้ยจะทำได้ผลแน่ๆนะครับเพราะว่าอิโมเบเล่เนี่ยเป็นเพชรฆาตในกรอบเขตโทษแน่นอนครับไม่ว่าจะยิงหักโค้งหักข้อเนี่ยในเขตโทษทำได้ดีแน่ครับแล้วก็พูดถึงข้อเสียข้ออีกข้อนึงของชิโร่อิโมเบเล่เนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่ามันจะไปยืนในบริเวณกลางสนามอารมณ์คล้ายอาร์นายเลยใครที่เคยเล่นอาร์นายเนี่ยชิโร่อิโมเบเล่ก็จะเป็นสไตล์นั้นเช่นเดียวกันนะข้อเสียคือจะมีประมาณเนี่ยยืนกลางสนามราคาแพงเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแบบว่าความช้าความอืดในการสปีดไปเอาบอลประมาณนี้นะส่วนข้อดีมันก็มีข้อเสียก็ต้องมีข้อดีชิโร่ชิโร่อิโมเบเล่เนี่ยเป็นคนที่จบสกอร์ในกรอบเขตโทษเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็ลูกทุยเป็นอะไรเนี่ยลูกยิงเท้าซ้ายเท้าเนี่ยจุ่มหน่อยเพิ่งตื่นเนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เท้าซ้ายค่อนข้างที่จะได้เปรียบเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเท้าซ้าย4เนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับชิโร่อิโมเบเล่เลยนะครับยิงลูกปั่นก็ได้ยิงลูกโลช็อตก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเวลายิงโลช็อตเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่าจะยิงคมเป็นพิเศษนะฮะชนเสามั่งชนคานมั่งล่ะขาออกไปจากประตูนิดนึงมั่งอะไรประมาณเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าใครที่ซื้อมาแนะนำว่าลองเล่นเขาไปสัก 3-4 แบบนะเราจะได้รู้ว่าควรจะจับจุดไหนดีนั่นเองนะครับผู้ชมครับก็จะเป็นประมาณนี้ความดีความชอบของอิโมเบเล่นะครับแนะนำว่าใครที่เล่นฟูลทีมเนี่ยจะเสริมให้อิโมเบเล่เก่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าค่ายิงตำแหน่งกับปฏิกิริยาถ้าเกิน130เนี่ยคือเล่นดีมากๆนั่นเองนะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าข้างในเนี่ยชิโร่อิโมเบเล่จะเป็นเยี่ยงอะไรเดี๋ยวตามไปดูข้างในเลยครับไปครับอิโมเบเล่
ทีโมเบเล่ยิงยากๆก่อนครับฝากไปที่กอเลสก้าครับกอเลสก้าหมุน1ทีฮะโอ้โหแล้วขึ้นยากเลยฮะอิโมหักข้อโอ้โหซองแตกจิ้มเรียบร้อยครับอิโมเบเล่ครับโอ้โหพลังการยิงถือว่ารุนแรงนะซองแตกครับเมื่อกี้เฮ้ยซองแตกได้ไงอลิซองเบเกอร์เฮ้ยมันยิงแรงขนาดนั้นเหรอซองแตกครับเมื่อกี้อิโมเบเล่ยิงไปเมื่อกี้ยิงไกลอ่ะดาจูมาเล่นดีไหมครับดาจูมาเล่นดีครับถนัด2เท้าด้วยครับดาจูมาที่มันอยู่เบียร์แล้วอ่ะเล่นดีครับดีมากๆด้วยแต่แค่แบบว่าอาจจะแบบบาโลชิโร่อิโมเบเล่เรียบร้อยโอ้โหอิโมเบเล่ครับแล้วก็ลูกนี้ชิปเข้าไปครับชิโร่อิโมเบเล่ครับนานๆทีจะหลุดแบบดีครับเพราะส่วนมากชิโร่อิโมเบเล่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเล่นแบบตำแหน่งหน้าต่ำถ้าเป็นส่วนใหญ่อิโมเบเล่ที่แบบว่าในเกมที่เราเห็นเนี่ยมันจะลงไปแบบเป็นตำแหน่งหน้าต่ำเพื่อปั้นเกมขึ้นมาประมาณเนี้ยโอ้โหถือว่าสุดยอดครับใช้ได้อยู่ครับเป็นตัวปั้นเกมถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับถือว่าไม่ใช่หน้าเป้าจ๋านะสำหรับอิโมเบเล่เนี่ยฮึบเรียกว่าตึงเลยนะเนี่ยตึงมือตึงมือโอเคโฉบก่อนเราไปครับกรานาบี้กรานาบี้ไปแล้วบัลลักมาแล้วโบเมเล่ยิงโบเมเล่โอ้โหโบเมเล่คือยิงเมื่อกี้คือต้องติดเซฟแน่ฮะเอารับจ่ายกลับมาที่บัลลักกับตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับนี่ไปมานี่รีวิวบัลลักนี้ได้เลยนะเนี่ยบัลลักยิงไป5เม็ดแล้วมั้ง2 3นัดมาเนี้ย5 6เม็ดแล้วเนี่ยโอ้แล้วก็ยิงจ่อๆกับมิเชลบัลลักครับแต่อิโมเบเล่มันแบบว่าสปีดต้นอาจจะช้านิดนึงนะแต่ว่าเป็นตัวแบบว่าคุมจังหวะเกมในแดนหน้าได้อยู่นะอุ้ยเฮ้ยโหเกือบไปครับบัลลักครับอิโมเบเล่ฮะอิโมเบเล่โอ้โหเยอะตึงตึงตึงเปี้ยบัลลักครับยิงโอ้โหล็อกเกินปิงปิงก็ล็อกเกินเออมาแล้วฮะโอ้โหเป็นล็อกเกินอิโมเบเล่ยังจมูกไวอยู่ครับลูกนี้ฮะเป็นล็อกเกินโอ้ลูกเมื่อกี้บัลลักดูโอ้โหดูเบียโอ้โหมาแล้วครับบัลลักคืนไปก่อนอิโมเบเล่อิโมเบเล่มือกองหน้าสายแอสซิสต์ป่ะเนี่ยอิโมเบเล่เออเฮ้ยยิงนี้เอออิโมเบเล่มันจะไปเหลืออะไรกองหน้าสายแอสซิสต์ลูกเนี้ยเต็มข้อไม่ต้องไปยิงแล้วใกล้ๆอ่ะซัดไกลๆไปเลยดีกว่าอิโมเบเล่โอ้โหกว่าจะยิงได้แต่ละลูกนี่แบบว่ามันเหนื่อยจริงๆนะฮะดูฮะโอ้โหยิงบอลติดไฟก้อยแบบพุ่งหนีมือเออพี่ว่าเราแบบว่ามันคือเป็นคนที่แบบว่ามันวิ่งไม่เร็วมากพี่ว่าแนะนำเราควรจะแบบว่าค่อยๆเล่นบอลช้าไปกับมันดีกว่าถ้าเล่นบอลเร็วนี่เออเลยนะเนี่ยยื่นเป็นทีมแรกๆเลยนะนูเนสแต่โดนปฏิเสธอย่างไวอุ้ยแต่ว่าได้นี้มานี่ไอ้โคดี้อ่ะโคดี้อ่ะกองหลังลิเวอร์เล่นดีมากนะตอนที่มันอยู่ลิเวอร์แต่มันไม่ค่อยได้ลงหรอโคดี้ตอนนั้นอ่ะเพราะอย่าลืมว่ามันมีตัวเก่งกว่านั้นเยอะอิโมเบเล่มาอิโมเบเล่อิโมเบเล่เรียบร้อยโอ้โหคือแบบว่าต้องช้าๆค่อยๆปั้นบอลไปทีนี้อิโมเบเล่ค่อยจะเล่นดีอ่ะไม่งั้นแบบโอ้โหเล่นยากเลยนะอิโมเบเล่ดูฮะต้องจ่ายกลับมาปุ๊บต้องมีคนปั้นน่ะเอาดูดิโอ้โหไม่งั้นยากเลยอิโมเบเล่ครับซัดลูกนี้ไปก่อนเอา 1-0 ครับมาฮะตบกับโอ้โหจะตบกับมาเกียซ่าอุ๊ยๆมาครับรายงานตัวครับโหยสวัสดีครับลูกดิ๊กขอบคุณสื่อเน็ตด้วยลูกดิ๊กน้องยิงเรียบร้อยโมเบเล่ครับเออมันต้องอย่างนี้คือมันเอาตรงนะมันเก่งในบริเวณกรอบเขียดโทษแต่พอนอกเขียดโทษเนี่ยมันจะแบบเล่นยากนิดนึงย้ำว่าถ้าจะมีอิโมเบเล่เนี่ยควรจะมีริมเส้นกับกองกลางที่ปั้นบอลขึ้นไปหามันได้เพราะมันเก่งจริงๆในกรอบเขียดโทษแต่ว่านอกกรอบอาจจะเล่นยากนิดหน่อยนะอิโมเบเล่เนี่ยโคตรตระกูลทีเอทีวายเล่นดีหมดเลยเอ็มบัปเป้เกี่ยวบอลลงสวยอุ้ยอุ้ยจะโชว์สเต็ปแต่พูดถึงเล่นแบบว่าโชว์สเต็ปรู้สึกว่ามันแอบแบบว่าโชว์ยากนิดนึงนะยากแบบนิดนึงอ่ะนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยอุ๊ยปั่นดิลูกเนี้ยเออปั่นให้เขาหน่อยดิโอ้โหเออนี่จะไปเลี้ยงยิงอย่างเดโมเวเล่มันไม่ใช่เพื่อนยิงให้เขาดูหน่อยมันปั่นได้แหละพูดถึงอ่ะมันปั่นได้แต่ว่ามันไม่ค่อยแบบวิ่งไปหาช่องตามสไตล์พวกแบบอองลีอะไรเงี้ย
แนะนำว่าเล่นบอลช้าๆแล้วอิโมเบเล่จะได้ผลนะครับแล้วดูลูกนี้ปั่นนอกกรอบครับเท้าซ้ายครับคือพลังยิงโค้งมันอ่ะ120บวกๆอยู่แล้วก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะระดับหนึ่งระดับหนึ่งมิเล่มันไม่พิวครับมันได้หมดแต่ไม่พิวใช่อิโมเบเล่ได้หมดแค่ไม่พิวแค่กลับไม่ไวอ่ะแค่นั้นเลยมาแล้วอิโมเบเล่ยิงเรียบร้อยอิโมเบเล่ครับได้หมดแต่แค่ไม่พริ้วฮะยิงอะไรคือถ้าในกรอบเขตโทษนี่คือเป็นเพชฌฆาตเลยอะแต่พอนอกกรอบนี่คือต้องยิงไกลกับยิงปั่นเท่านั้นน่ะแต่เรื่องถ้าจะให้มันไปเลี้ยงหรือจะแบบไปวิ่งอะไรเงี้ยพี่ว่ามันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนำว่าประมาณเนี้ยดีกว่าไอ้มามันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าจะย้ายหรือเปล่าล่ะเนี่ยตลาดไอ้ซัมเมอร์นี่มันปิดตอนไหนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตลาดซัมเมอร์ตลาดอันเนี้ยมันปิดตอนไหนเนี่ยน่าจะหมดอาทิตย์หน้าป่ะเนี่ยใช่ไหมเรียบร้อยอิโมเบเล่ครับตลาดซัมเมอร์เนี้ยพี่ไม่มั่นใจมันปิดตอนไหนเหมือนกันนะฮะโอ้โหแล้วอิโมเบเล่ครับซัดมุมแคบครับลูกนี้ไม่พลาดครับบอกแล้วมันคือเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษแต่แค่มันช้ากับไม่พริ้วเฉยๆเนี่ยอิโมเบเล่ฮะมาแล้วอิโมเบเล่จิ้มโอ้ยปฏิกิริยาดีจัดเลยว่ะแต่แค่แบบว่ามันอืดถ้าเมื่อกี้เป็นตัวที่แบบว่าซอยเท้าไวๆเนี่ยไม่เหลือเลยนะถ้าเรื่องซอยต้องถามไอ้หมาของไอ้หมามันซอยเก่งไอ้หมาเนี่ยมาแล้วฮะปั่นเรียบร้อยครับแอซิดลูกนี้ครับจากชิโร่อิโมเบเล่ครับแล้วเกียร์ซ่าแบบโล่งๆนะครับก็แปรเสา2ไม่เหลือครับลูกนี้ดูฮะดูอิโมเบเล่อิโมเบเล่ไปแล้วโอ้โหแล้วดูให้ฮะโอ้โหแล้วไม่พลาดถ้าลูกนี้ยิงออกนี่คืออย่าเป็นเกียร์ซ่าดีกว่าถือว่าใช้ได้แอซิดสวยครับอุ้ยมาแล้วฮะมาแล้วครับวางบอลให้อิโมเบเล่ยกสวยอะลูกนี้ยิงเรียบร้อยโอ้โหยกปุ๊บอิโมเบเล่กดนะครับยิงเสาไกลลูกนี้ไม่พลาดครับอิโมเบเล่ครับเอาละครับเม็ดที่3ครับอิโมเบเล่ยกไปลูกนี้แบบปึ๊บแล้วแบบหักข้อดูว่าเน้นเบ็ดยกให้ลูกนี้โอ้โหเกี่ยวมาจังหวะนึงแล้วฟัดเลยครับอิโมเบเล่โอ้โหแล้วเป็นตัวที่ยิงคมอยู่แล้วนะฮะโอ้แต่แค่อย่างเดียวช้าฮะข้อเสียเดียวคือช้าครับนอกนั้นคือเนียนตาไปหมดครับอิโมเบเล่ครับอิโมเบเล่มาแล้วเน็ตเวทโอ้โหอิโมเบเล่เออได้อยู่สวยอิโมเบเล่ได้อยู่เอ้าอิโมเบเล่ปั่นเรียบร้อยอิโมเบเล่ได้อยู่ครับเอาละครับหลังจากแมตช์เมื่อกี้อึดอัดมาเนิ่นนานครับชิโร่อิโมเบเล่ซัดไปก่อนลูกนี้ครับเท้าซ้ายครับปั่นนอกกรอบครับยิงไปก่อนครับ1เมตรครับชิโร่อิโมเบเล่ครับโอ้โหแล้วความขยันของเขาดูฮะความขยันปุ๊บแล้วกดปั่นเลยครับอิโมเบเล่ต้องอย่างนั้นดิเพื่อนนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0 22 TY บวก8ครับโอ้โหกอเรสกาโอ้โหดักบอลดีจัดกอเรสกาไปแล้วฮะโอ้โหไม่ล้ำมาลูกนี้ปั่นเรียบร้อยครับโอ้อิโมเบเล่ครับโอ้โหถ้ามีโอกาสหลุดมันก็คือหลุดเลยอะแต่มันก็นานๆทีนะที่จะหลุดได้อะเพราะว่าเมื่อกี้ก็แบบว่าต้องใช้แบบจังหวะและใช้โอกาสอยู่นะแต่ดูมันยิงดิยิงมันจะไม่เข้าด้วยนะไอ้ลูกนี้เนี่ยโอ้แต่ก็ถือว่ายิงดีอยู่ยิงดีอยู่ดูถ้าเล่นมันจะแปลกๆแนะนำว่าเล่นเกมช้าเลยนะอิโมเบเล่ถ้าเล่นเร็วอิโมเบเล่แบบว่าไม่ออกฤทธิ์ไม่ออกฟอร์มแน่นอนอิโมเบเล่22 TY เนี่ยต้องลองดูนะเปตายเดี๋ยวเล่นกับเปตาคนสุดท้ายแล้วกันนะมาชิง 1-2 อิโมเบเล่อิโมเบเล่อิโมเบเล่เรียบร้อยแล้วลูกปั่นนะปั่นโค้งโค้งโอ้โห 4-1 ที่ลาซิโอขึ้นนำนี่เสียงหน้าหังมาเองโอ้แล้วปั่นลูกนี้ไม่พลาดครับอิโมเบเล่โอ้โหแล้วถือว่าเอาจริงในกรอบเขตโทษมันปั่นดีนะแบบลูกแบบทรงมันแบบปั่นอ้อมแบบเนี้ยทรงมันแบบว่าปั่นดีอะท่าเอี้ยวตัวท่าอะไรแต่พอแบบว่าลูกยิงอะไรมันอาจจะเป็นแปลกๆคือเราต้องแบบว่าเนี่ยเล่น9แมตช์นี่กูยังไม่รู้เลยว่ามึงถนัดสไตล์ไหนแต่รู้ว่ามันต้องเล่นบอลช้าอิโมเบเล่อะ